สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณลุงเดินผ่านหน้าร้านทองกลับไปกลับมา2รอบเมื่อวันที่9กรกฎาคมเพจห้างทองทองสยามเยาวราชหนองชากได้โพสต์ข้อความระบุว่าจัดไปอย่าให้เสียคนขยันมันอดออมปลูกผักขายซื้อทองให้ลูกน้องเพิ่งอยู่ป.1รักไหนจะเท่ารักของพ่อแม่เห็นแล้วประทับใจที่สุดต่อมาสำนักข่าวดังได้เผยว่าที่ร้านทองสยามหนองชากอยู่ในตัวตลาดเนื่องจำนงเขตเทศบาลตำบลหนองชากหมู่ที่3ตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อสอบถามเรื่องราวที่น่าประทับใจกับเจ้าของร้านได้พบกับนางสาววันเพ็ญแซ่ตังอายุ45ปีเจ้าของร้านทองพร้อมกับเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมามีคุณลุงวัยกลางคนได้เดินผ่านหน้าร้านทองกลับไปกลับมา2รอบหลังจากนั้นคุณลุงได้เดินเข้ามาที่ร้านทองและสอบถามกับตนเองว่ารับเหรียญไหมตนเองก็บอกว่ายินดีรับเหรียญก่อนที่คุณลุงจะเดินออกจากร้านทองไปอีกและอีกไม่นานก็เดินกลับมาพร้อมๆกับหิ้วถุงติดมือมาข้างละถุงและแจ้งกับตนเองว่าจะขอซื้อสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก1บาททางร้านก็ให้พนักงานช่วยกันนับจนครบจำนวน 33,300 บาทซึ่งทางคุณลุงบอกว่าจะซื้อเก็บไว้ให้ลูกสาวที่เพิ่งอายุ7ขวบเงินเหรียญที่นำมาซื้อทองได้มาจากการเก็บผักบุ้งและปลูกผักในพื้นที่เล็กๆเอามาขายรวบรวมเอาไว้ประมาณ1ปีระหว่างที่พูดคุยกับตนเองก็สังเกตเห็นมือของคุณลุงมีริ้วรอยของการกรำงานหนักเมื่อเห็นแล้วตนเองก็เกิดความประทับใจพยายามจะสอบถามรายละเอียดแต่คุณลุงรู้สึกเขินๆบอกแต่เพียงว่าเก็บผักบุ้งขายปลูกผักในแปลงเล็กๆเอาไปขายคาดว่าน่าจะอยู่ในซอยสมหวังเขตเทศบาลตำบลหนองชากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ